สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็มีตัวนี้นะครับส่งมาจากทางภูเก็ตนะฮะเป็นเบสSquire Jazz Bass 5สายนะครับก็มาเปลี่ยนปีแอมของ Note Slab Booster นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นปีเดิมๆของเขาอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแบบเดิมๆกันก่อนว่าก่อนใส่ปีแอม Note Slab แล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น PM ของคนไทยนะครับเหมือนกันนะลองดูเสียงก่อนทำก่อนแล้วกันนะก็ตอนนี้นะปิกอัพไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มาสเตอร์วอลลุ่มนี่ไว้สุดเลยครับนะฮะแล้วทีนี้เราลองเพิ่มโลดูนะครับอันนี้แฟตทุกอย่างอยู่นะฮะนี่แฟตไปประมาณนี้นะครับแล้วลองเพิ่มโลดูนะครับอันนี้สุดเลยอันนี้ลองเพิ่มกลางดูนะครับเอาโลกลับมาแฟตนะครับอันนี้แฟตแล้วลองเพิ่มกลางดูนะครับกลับมาแฟตอันนี้คัดดูนะครับแล้วก็ไฮครับเราลองบูสุดไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาลองไว้แฟตดู โอเคแล้วคัดดูครับโอเคอ่ะทีนี้ลองบูสต์อย่างละบ่ายโมงแล้วกันนะดูว่าเสียงเป็นไงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังทำกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรอสักครู่ครับครับผมทีนี้ก็มาดูเสียงตอนที่เปลี่ยน PM เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ใช้เพจเดิมนะครับส่วนสวิตช์ของเดิมเขาเนี่ยจะเป็น on off เป็นมิวเสียงนะแต่ว่าของผมนี่ก็เลยดูแล้วน่าจะมีประโยชน์มากกว่าก็คือเป็น active passive นะครับอันนี้คือเสียง passiveพาสซีฟก็จะคอนโทรลวอลลุ่มได้นะวอลลุ่มแล้วก็แพนพิกอัพนะฮะหน้าหลังก็เสียงก็โอเคครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีพลังแล้วทีนี้เดี๋ยวผมลองปรับเป็นแอคทีฟดูนะครับนะอันนี้คือซาวที่แฟตของปีนะสังเกตว่าโทนจะเป็นโทนเดิมๆนะแต่ว่าหนาขึ้นพุ่งขึ้นพาสซีฟแต่จริงๆอันเนี้ยปรับได้นะครับก็ตัววงจรที่ผมมีทิมพอร์ตให้สำหรับปรับก็ปรับความแรงความเบาได้ตามชอบใจนะสำหรับคนที่ไม่ชอบแรงมากก็ปรับลงอีกนิดนึงก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเอามาลองให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะฮะก็เลยเปิดแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นข้อดีนะครับที่ไอ้พวกที่มันแรงแบบนี้เวลาเราไปเจอตู้แอมป์ไม่ดีเจอเสียบเข้ามิกโดยตรงพวกนี้มันจบครับมันไม่ต้องทำอะไรมากบางทีไปร้านไม่มีตู้แอมป์ให้ไม่มี DI ให้ใช่ไหมน่าจะรู้กันอยู่เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับก็เนี่ยก็เป็นเหมือนเบสที่ผ่านเอฟเฟคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแฟตไว้อย่างเดียวนะแล้วก็
ถ้าสมมุติว่าแรงไปเบาไปจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ปรับที่ PM ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเบาเนี่ยสามารถลดที่วอลลุ่มได้เห็นไหมของยี่ห้ออื่นอาจจะเวลาที่เราลดวอลลุ่มแล้วเสียงมันอาจจะดรอปไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ครับเนี่ยนะเห็นไหมมันก็จะช่วยในเรื่องของเลเวลอย่างเดียวนะฮะสมมุติแรงไปบอกโอ้ปีพี่โน้ตแรงก็ไม่เป็นไรครับวอลลุ่มมันทำมาให้ปรับได้ตั้งแต่0ถึง100หมุนมันมั่งก็ได้นะฮะโอเคนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาดูโทนกันนะนี่โลครับนี่ยังไม่สุดอ่ะในสุดนะมันหนาขึ้นแต่ว่าไม่บานเป็นก้อนส่วนเสียงกลางนะครับลองเดี๋ยวลองคัดโลดูนะฮะบอกว่าถ้าไม่ชอบโลหรือเนี้ยถ้าคัดมันจะคัดลงไหมก็ลงนะครับแต่ก็มีเนื้อเสียงให้เล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะแล้วก็เสียงกลางนะครับตอนนี้แฟดอยู่เปิดมาทีนี้มาดูเสียงแหลมกันบ้างครับอันนี้เปิดสุดเลยครับถ้าคัดอันนี้ไว้แฟตครับจะอมหน่อยนะฮะแหลมจะไม่บาดมากนะฮะหรือว่าไม่กรอบนะเพื่อที่ว่าเวลาเล่นเนี่ยเห็นไหมเสียงมันแฉะขึ้นจริงแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันไม่กรอบนะครับบางทีบางปีแอมอะไรแบบเนี้ยเวลาเราเพิ่มแหลมแล้วกลางมันก็จะแบบไปด้วยแล้วมันก็แบบกรอบๆเล่นไม่เป็นตัวเหมือนแต่ว่าอันนี้สมมติว่าใสก็ยังมาอยู่ถ้าคัดนะครับอันนี้คัดนะเห็นไหมมันก็จะอมได้อยู่เหมือนเราเล่นโทนอย่างไว้บ่ายโมงเหมือนกับตะกี้นี้นะครับมันเลยเห็นไหมโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ PM Note Slab นะครับ 2,990 บาทเท่านั้นนะครับยังไงสนใจลองทักมาดูกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ